ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งหมดแล้วส่งข่าวไปยังพี่น้องตามจุดต่างๆซึ่งบางแห่งก็ถ่ายทอดสามารถถ่ายทอดได้จากที่นี่เราจงอยู่ในสถานการณ์ที่เตรียมพร้อมเหมือนอย่างที่ผมเรียนเมื่อวานเนี่ยนะครับไอ้รถน้ำมันที่บอนไกวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมาแถลงเองเลยว่าไม่มีน้ำมันมันจึงจบนะครับแล้วก็คนแสดงเข็นเข้าไปแล้วทหารมันจึงกล้ายิงแล้วถ้าทหารมันรู้ว่ามีน้ำมันเนี่ยนะมันไม่กล้ายิงหรอกครับแต่ทั้งหมดพี่น้องที่รักทั้งหลายไอ้วิชาเดิมที่ใช้เมื่อปีที่แล้วรถแก๊สที่สามเหลี่ยมดินแดงไปโรงพยาบาลสงฆ์พระไม่ตกใจส่งคืนคิงพาวเวอร์นะใช้ไม่ได้ที่บ่อนไก่เพราะถูกจับได้ว่ามันไม่มีน้ำมันและต้องการจะมาสร้างสถานการณ์เหมือนกับปล้นเซเว่นกระจอกจริงๆแล้วเป็นการปล้นที่สนุกวางตีนตบโชว์ไว้การันตีนะครับอีกแล้วครับท่านไอ้วิชามันๆแบบนี้เนี่ยมันกี่ครั้งกี่ครั้งไอ้สมองคนเลวเนี่ยมันก็คิดได้เท่านี้จริงๆก็ผมบอกว่าไอ้นักรบศรีวิชัยวันที่13พฤษภาคม50คนมาแต่งชุดดำเหมือนพี่น้องกาดเราและชุดปฏิบัติการพิเศษอีก150คนรวม200คนก็ไปสร้างสถานการณ์ผสมแต่ผมเรียนว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นี่คนมันเท่าทันเหมือนกับสาธิตวงหนองเตยออกมาดักเหมือนกับปณิธานพูดหรือทีมกระบือศกพรรคประชาธิปัตย์พูดมันคิดว่าคนในประเทศนี้เขาไม่รู้เท่าทันมันแต่สิ่งที่มันไม่เคยรู้เลยว่าคนไทยเกลียดที่สุดคือการหลอกลวงและการโกหกซึ่งมันแค้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เราทั้งหลายความพร้อมของพวกเราเนี่ยนะครับให้ตั้งหลักให้มันอย่าไปตื่นกับมันซึ่งเราก็ผ่านประสบการณ์กันมาแล้วมากมายพี่น้องบอนไก่รบกันไม่หยุดดินแดงอนุสาวรีย์ชัยเรียบทางด่วนลาดพร้าวนนทบุรีไทยคมบ้านเลขที่111อยู่ในสถานการณ์การเตรียมพร้อมทั้งหมดต่างจังหวัดก็คึกคักปราบที่ราชประสงค์ทุกคนก็มีปฏิมีเขาเรียกว่ามีดุลพินิจในการที่ตัดสินใจอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องเลยนะครับว่าบรรยากาศณวันนี้ไม่ใช่เรื่องความน่ากลัวแต่จะเป็นการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ความเชื่อว่ามนุษย์ย่อมไม่กลัวการกดขี่ข่มเหงและคนเสื้อแดงเราต้องการสร้างตำนานในการต่อสู้เพื่อบ้านเมืองมีกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันนั้นมันได้ปรากฏมันได้ปลุกใจของพี่น้องประชาชนเราอยู่ข้างในกันเราอาจจะทราบกันไม่หมดสื่อมวลชนของรัฐบาลรายงานอย่างไรก็ช่างแต่ประชาชนเริ่มหูตาสว่างมีการเปลี่ยนแปลงนะครับของสื่อมวลชนในหลายช่องที่รัฐบาลไปกดเพราะสู้กระแสสื่อที่อยู่ในโลกนี้ไม่ได้หนังสือพิมพ์ต้องยกย่องว่าหนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อมวลชนกระแสหลักของสื่อพิมพ์นั้นเขาได้ยืนตนอย่างน่าเคารพยกย่องไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐเดลินิวมติชนข่าวสดบางกอกทูเดย์ก็เป็นที่น่าพึ่งพาได้ผมเรียนกับพี่น้องเลยนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็มีกระบอกเสียงในโลกอินเทอร์เน็ตเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแต่มันไปทั้งโลกภาพข้อเท็จจริงเราก็เห็นในโลกของโลกเรียกว่าโลกไซเบอร์โลกอินเทอร์เน็ตมีความจริงปรากฏขึ้นมากมายแล้วหลายๆเรื่องมันก็เริ่มเข้ามาแล้วมีความมากขึ้นผมเรียนกับพี่น้องนะครับว่ามันเป็นเวทีวัดใจกันจริงๆวัดใจเราจะแข็งกันแค่ไหนเมื่อเขาจะมาเราก็ต้องตกใจครับแต่ความตกใจของเราไม่จำเป็นต้องเข้าอาคารเหล่านี้แล้วครับแต่ยืนหยัดวัดใจกันดูว่าระหว่างหัวใจคนเสื้อแดง
กับกองทัพของประเทศนี้ในการความคิดผมไม่รู้ว่าผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการฐานบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณจะมีความคิดอย่างไรในค่ำคืนนี้คืนนี้คุณจะนอนหลับหรือไม่แล้วหลังจากนี้คุณจะมีโอกาสได้นอนหลับอีกหรือไม่เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับที่ไปตามใจคนที่เป็นชายไทยที่หนีการเกณฑ์ทหารไม่ยอมนำนายทหารนายประยศชั้นนายพลเข้าไปถวายสัตว์แลกกับนักการเมืองชั่วๆกับการปราบปรามประชาชนซึ่งทหารเองก็รู้ว่าไม่มีผู้ก่อการร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่รู้ดีที่สุดเพราะนี่เราอยู่ติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าผู้ก่อการร้ายอยู่ริมรั้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติประเทศนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะใช่นี่รั้วเดียวกันนะนี่สถานทูตอังกฤษสถานทูตอเมริกาบ้านนี้อยู่ไม่ได้เลยครับบ้านเมืองนี้ผู้ก่อการร้ายยึดเมืองความจริงแล้วมันไม่มีแต่ต้องการจะสร้างวาทกรรมที่เลวร้ายเอาไว้ยัดเยียดให้กับความตายของประชาชนว่าใครตายคนนั้นต้องเป็นผู้ก่อการร้ายเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เราคืนนี้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับมีใครกลัวบ้างไหมเนี่ย พี่น้องบอกว่ากลัวว่าจะไม่สู้ต่างหากนี่ครับอ๋อวันนี้ไม่มีอะไรครับไอ้ขึ้นบัญชีอายัดบัญชีนะครับครั้งที่แล้วมันตกผมไปผมกำลังจะเลิกจะไปฟ้องขนาดจะอายัดทรัพย์พวกผมนี่ยังสองมาตรฐานเลยเว้นผมไม่ได้ยังไงกำลังจะไปฟ้องสคบเลยผมเรียนกับพี่น้องนะครับว่าไม่มีปัญหาเลยครับอายัดทรัพย์ก็อายัดไปอายัดแล้วไงอ่ะก็ทรัพย์ของเราคุณอายัดก็ไม่มีปัญหาแต่คุณอยากจะยัดก็เรื่องของคุณนะครับแต่ผมเนี่ยดันมาอยู่รุ่นเดียวกับพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะไปอายัดทรัพย์แกได้ยังไงพลเอกชวลิตเนี่ยไอ้จักรภพเพ็ญแขน้องผมนี่อยู่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วยังโดนอายัดเลยครับครูประทีปอึ้งทรงธรรมาตะเรียบร้อยไปแล้วแม่คุณภัยจิตธรรมโรจน์พินิจคุณบอประตูน้ำเขาไม่ได้อะไรเลยนี่นะครับเรามาชุมนุมแถวใกล้ประตูน้ำโดนไปด้วยเจ๊กเกียวลูกชายอัศนีเชิดชัยเจริญจันโกมบนเรื่องเดชสุวรรณฝ่ายจิรศักดิ์เตชะทวีกุลจุดธารัตเมนะเสวตธนกิจชะเอมน้อยเยาวเรศชินวัตรหลายคนครับและก็มีบริษัทต่างๆนี่นะครับมีนุ่นด้วยครับชาญชัยรวยรุ่งเรืองเย็นปิ่นไปยึดถึงเขาในประเทศจีนนะฮะเห็นนี่ชักจะเลอะเทอะใหญ่ไอ้นี่เขาเจ้าของกระทิงแดงในประเทศจีนก็ตามไปอายัดเขาถึงเมืองจีนมันสนุกจริงๆเอาเถอะหาความสำราญกันไปนี่ว่างๆมันคงอายัดทรัพย์ไอ้โอบามาแล้วมึงผมดูท่าทางหูจินเทานายกใหม่อังกฤษก็ระวังนะประเทศไทยนี่มันสนุกก็เหยียนปินเขาอยู่ปักกิ่งประเทศจีนก็ธุรกรรมเขาอยู่ในเมืองจีนนี่ไปอายัดเขาไอ้จักรภพจริงแล้วใหญ่พรรคพวกผมก็อยู่ต่างประเทศแล้วไปอายัดเขาทำไมแล้วอายัดแล้วไปอายัดเขาได้ยังไง